หมายเลข95ฉัตรนภาเขียวขำแถวที่4อันดับที่7แคมเปญเหลียงครับแล้วก็อันดับที่8เป็นชัดนภาเขียวขำครับป้ายป่ายมานี่แล้วนี่ใช่หรือเปล่า95ใช่ไม่ใช่ผลโค้งสุดท้ายมาแล้วครับกลับไปเลข95ครับหลบหน่อยพระเอกมากลับมาที่ไทยบ้างกับคันนี้หมายเลข95ชัดนภาเขียวขำป้ายป่ายขายขายหลบหน่อยบางปอนใช่ไหมหลบหน่อยหลบหน่อยมีรถมันมีกล้องออนบอร์ดด้วยครับนี่ลืมไปแล้วตัวอะไรนะข้างหมวกคาปิอะไรนะคาปิโก้ชื่อเราจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมผมก็จำไม่ได้ขออภัยด้วยครับมันคือสัตว์ต่างชาติถูกไหมอ๋อเนี่ยใช่อาจารย์ครูต้นครูต้นครับครูต้นครูต้นใส่เบลให้ไปไปครับกลับกล้องกลับมาอีกทีครับแม่ดูแลอย่างดีพนมมือรอเลยรับพรไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องแอบก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือสนามที่2ของปลายปลายเท่านั้นเองนี่ครับมีเคาะหัวนิดนึงครับให้ศีลให้พรครับว่าไปครับหลวงพ่อครูหรือเปล่าเนี่ยครับอ้าวเรานั่งซ้อนท้ายไปกับปลายปลายโอริโอครับโอ้นี่ขนาดกล้องออนบอร์ดนี่เสียงกรี๊ดตลอดเลยนะฮะตัวอะไรตกลงเดี๋ยวแล้ว FC ช่วยบอกเรามาในคอมเมนต์หน่อยก็ได้เมื่อวานเขาบอกเมื่อวานเขาบอกแล้วเราลืมคาปิอะไรนะคาปิบาร่าคาปิบาร่าใช่ไหมอ๋อไปชอบคาปิบาร่าตัดแล้วครับไปแล้วครับการแข่งขันยาริสกับแมงเวนที่เป็น2เริ่มต้นขึ้นแล้วครับออกตัวดีไปแซงได้1คันแล้วเออไปได้มาแล้ว1ตำแหน่งครับได้หรือเปล่ามาดูโค้งหน้าครับอยู่เลนขวาครับเขาไม่ยอมเขากดสู้ครับไปอยู่นี่เดี๋ยว3นะมีกล้องใน2คันด้วยกันมีกล้องในรถ2คันครับนี่ครับและกลายเป็นว่าตอนนี้ครับปลายโอริโอนั้นขึ้นมาติดกับคันนี้แล้วเอาละครับปลายจะแซงแม่เกือบจะแซงแล้วครับปลายเกินของที่เคนมาดีครับกดดันอัครเดชครับโอ้แต่ในรถนี่ยังดูชิวๆอยู่เลยนะใช่ครับยัดเกียร์3ครับชัดนภาเขียวขำครับปลายตอนนี้โอ้ทำเอาสะดุ้งเหมือนกันนะต้องดูครับขวัญซีโร่นั้นกลับเข้ามาทำการแข่งขันต่อได้หรือเปล่าม้วนไปนี่หน้าหันย้อนสอนไปเลยนะครับเมื่อกี้นี่ครับรถของปลายริโอครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบไปครับใช้น้ำมันเป็น e-fuel ครับซึ่งจะทำให้รถคันนี้เป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ครับมีค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหลังจากใช้ e-fuel เผาไหม้ไปแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มเติมขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกครับปลายชัยนภามาอันดับ7นะครับตอนนี้อ้าวนี่ครับแล้วตอนนี้ครับตามมากดดันอัครเดชครับอัครเดชต้องหนีแล้วปลายมาแล้วโอ้แล้วใกล้เข้ามาด้วยครับกลับเกียร์3โอ้ครับไปเดี๋ยวก่อนในรถนี่ฮะในรถของเดี๋ยวครับอันนี้ปลายครับกลับมาปลายครับเหมือนจ้องอัครเดชนั้นมีปัญหาโดยเฉพาะในชี้เชนครับเมื่อสักครู่ที่เห็นก็ตกเลยครับโอ้ดีครับยัดเกียร์3ครับแต่ผมมีปัญหากับเกียร์เหมือนกันนะครับใช่ครับปลายนะเกียร์2กับเกียร์3น้องจะคอยมองลงมาที่เกียร์ตลอดติดขัดนิดหน่อยนะครับจังหวะที่กำลังจะไล่ครับอ๋อนี่อันดับที่6นะครับมาช่วยกันลุ้นครับเวลาของอัครเดชกับปลายนั้นห่างกันอยู่เพียง1นาที1วินาทีครึ่งครับใช่ครับนี่ฮะระยะห่าง1วินาทีครึ่งเท่านั้นปลายจะรู้มั้ยเนี่ยไม่ได้ยินครับจะรู้มั้ยเนี่ยว่าไม่ได้ยินไม่ได้ขออีก1อันดับเนี่ยอ้ายเกือบไม่เลี้ยวครับนี่ครับใจเย็นๆสมาธิลูกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเค้าเรียกว่าความเหนื่อยความล้านะครับที่น่าจะเริ่มสะสมในตัวนักแข่งแล้วก็มี2อย่างครับเหนื่อยล้ากับตัวคนขับครับแล้วก็ความสึกหรอของยางกับเบรกถูกต้องเหมือนอัครเดชจะยืดไปได้อีกหน่อยครับแต่ว่ารอบยังเหลือนะยอบยังเหลือ6รอบเหลืออีก6รอบครับจ่ายเย็นๆครับไล่ไปเรื่อยๆครับต้องเครียดแล้วน่ะน้ำบีแซ่ที่เปิดมาหวดท้ายรถเหมือนหวดแซ่หวดม้าเลยนะตอกสเตอร์เลยนะเร่งเพิ่ม
มาครับผ่านตรงนี้ไปจะเหลืออีก6รอบสนามครับก็ต้องทำแรงครับรถมันเท่ากันครับรถมันเท่ากันนี่ไม่ไหวแล้วต้องลุกยืนแล้วครับรอบก็เหลือน้อยลงทุกทีเหลือ3รอบจะแซงนอกครับยังไงออกนอกขึ้นมาเท่ากันแซงได้หรือเปล่าแซงได้หรือเปล่าแซงได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแม่โอ้โหตีคู่ไปครับโอ้ใจคอนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้แล้วเอาอยู่ด้วยนะขึ้นมาลอยนอกนี่ขึ้นยากครับเอาแล้วโอ้ปลายฉันพานี่ไม่ธรรมดาครับนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับพลังใจกองเชียร์เลยครับผมว่าได้ยินเสียงกองเชียร์เชียร์ยิ่งลั่นเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่านั้นครับโอ้โหครับเป็นพระเอกเลยตอนนี้เหลืออีก2รอบสนามครับตอนนี้จะไหวหรือเปล่าครับอัคเดชนี่ผมถามอัคเดชนะไหวหรือเปล่าครับผมต้องบอกว่าจากไม่เป็นเลยนะจากไม่เป็นเลยนี่สนามที่2นะครับเอาอีกแล้วมาดูครับรออีกแล้วครับจังหวะยูเทิร์นครับค่อมลายรออีกแล้วไปเปิดลายนอกแล้วเข้ามาชิดลายในครับอ้าวทำความเร็วครับอาจารย์นี่ให้วิชามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีค่อมลายอาจารย์ต้นใช่ไหมนี่อาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้นมีค่อมลายเก่งด้วยมาดูที่หนึ่งสองหน่อยมาดูครับลุ้นคู่นี้ก่อนรอบสุดท้ายแล้วยังขึ้นไม่ได้ครับแม่อัครเดชก็ไม่ธรรมดานะเอาละครับเทียบเลยยังไงครับรอบสุดท้ายอัครเดชยังไงอัครเดชอัคเดชโดนติดท้ายแล้วครับปิดท้ายครับยังครับทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าครับคู่นี้ต้องวิ่งอีกรอบนะครับต้องวิ่งอีกรอบอีกหนึ่งรอบเพิ่งจะเข้ารอบสุดท้ายครับระหว่างอัคเดชกับปลายครับโอ้ยมีเสียวทุกรอบจบอันดับที่5เป็นอัคเดชครับและอันดับที่6ปลายฉันทภาเขียวขำโอ้ยประทับใจคนดูครับครับผมเหนื่อยนี่เราตะโกนกันคอแหบเลยใช่ฮะโอ้โหนี่ฮะในรถของปลายครับโอ้โหเหนื่อยแน่นอนครับแต่ถามว่าทุกครั้งที่ขับผ่านอัศจรรย์แล้วได้ยินเสียงคนดูน่าคันเร่งแทบทะลุแหละผมว่าอิ่มเอมเขาเรียกว่าอิ่มเอมโอ้ครับที่เราจะต้องรายงานผลการแข่งขันที่เราต้องออกตัวว่าอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าเราก็จะต้องรายงานว่าผลการแข่งขันสนามที่2ของยาริสวันเบกเลสดิวิชั่น2อย่างไม่เป็นทางการครับอันดับ1ครับเป็นแฟรงค์นะครับจากบีควิกเรซซิ่งครับอันดับ2แดเนียลชาอันดับที่3ชายาจากเบนดิกส์นะครับอันดับที่4จองชัยครับอันดับที่5อัคเดชอันดับที่6ฉัตรภาปลายครับแล้วก็อันดับที่7ครับเคลเมนเหลือง